กำลังจะเดินไปถนนคนเดินบางแสนนะครับผมแต่เดี๋ยวขอแก้สติ๊กเกอร์หน่อยสิพระอาทิตย์กำลังสวยตอนเย็นผมไม่ใช่เดินสิผมจะปั่นจักรยานไปตอนนี้เราอยู่ล็อกที่67ปั่นจักรยานมาพอดีมีเพื่อนมาก็เลยแวะมาหาเพื่อนหน่อยแต่ว่าเพื่อนก็ขับรถมานะเราปั่นจักรยานมาก็เลยไปด้วยกันไม่ได้ แต่ก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้ากันหาที่จอดรถกายจะพามาดูน้ำท่าก่อนเย็นนี้น้ำขึ้นมาช่วงนี้น้ำมันก็ขุ่นๆขึ้นแรงๆอยู่นะบรรยากาศก็อึมครึมหน่อยโหสวยงามโอ้โหหัวซัดหัวพรอันนี้มันถ้านั่งคนเดียวนี่มันบินได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันพยายามจะบินอยู่เนี่ยแต่นั่งหลายคนเกินไปมันเลยไม่บินเสียงคลื่นซัดซามมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาเฮ้ยตะวัดล่วงหน้าไปเลยตะวัดแต่บางทีไม่มีเธอเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปโอ้ยไม่อยากให้เปียกชื้นก็เปียกอยู่แล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปหาซื้ออะไรกินที่ถนนคนเดินนะครับผมตามมาใครที่ว่างๆอยากจะดูบรรยากาศช่วงเย็นของบางแสนปลายหาดแล้วก็ถนนคนเดินจะมีวันศุกร์วันเสาร์นะผมเอาจักรยานมาเพราะฉะนั้นก็ต้องปั่นจักรยานไปมีรถใหญ่ก็หาที่จอดรถยากอย่างนี้แหละปึ๊บให้เรามีรถเล็กยังลำบากเราเลยเนี่ยรถเล็กเนี่ยอึฟอันนี้ประมาณปลายหาดบางแสนนะครับผมจากฟรีโซนไม่ใช่ฟรีโซนประมาณล็อกที่68เดี๋ยวเราจะปั่นเลยไปก็จะเลยฟรีโซนล็อกที่8แล้วก็จะเป็นแหลมแท่นแล้วก็เป็นถนนคนเดินบางแสนนะเมื่อกี้แสวบมาไลฟ์มานิดนึงตอนขาปั่นมาอันนี้จะเป็นขาปั่นไปปั่นมาปั่นไปเอาอันนี้โฟกัสพระอาทิตย์สว่างเกินไปแล้วโอ้โหดูแสงกำลังสวยพอใช้ได้อยู่วันนี้โอ้เด็กเยอะจังนี่สิ เราจะพาเด็กไปอย่างไรนี่ไม่ค่อยกระดืบเอานะไปโดนตื้มกัดท้องหรอจริงๆเด็กๆมันไม่มีมืออิ่มข้างหนึ่งมาแตะให้มันโฟกัสที่ท้องฟ้านะถ้าเอามือไปแตะโฟกัสที่ท้องฟ้ามันจะดูแบบสวยกว่านี้ตอนนี้มันโบรมันมองไม่ค่อยชัดท้องทะเลแสนกว้างใหญ่มองออกไปไกลสุดตาแล้วเรากำลังจะปั่นไปที่ปลายหาดบางแสนแล้วก็แล่นเข้าสู่ถนนคนเดินบางแสนนะครับผมไปหาซื้อข้าวมันไก่กินในยามเย็นนี้แต่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจะไปลงจอดดูที่ปลายหาดบางแสนอีกนิดนึงให้ดูน้ำดูท่าช่วงเย็นที่ค่อนข้างจะขุ่นคลักวันนี้เป็นวันหยุดนะคนไม่ค่อยเยอะปกติวันหยุดคนจะเยอะกว่านี้นะแต่นี้ก็เยอะแล้วล่ะอึบอึบเดี๋ยวจักรยานเราจะล้มเราต้องเอามาจอดพิงกับต้นมะพร้าวเนี่ยจอดจักรยานก่อนปลายหาดบางแสนนะครับผมฟรีโซนล็อกที่8สวยงามเหมือนกันอ
เดี๋ยวเราจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ถนนคนเดินบางแสนนะครับผมเราไปซื้ออะไรกินที่ถนนคนเดินบางแสนถึงน้ำจะไม่สวยแต่ท้องฟ้าก็สวยงามไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะฮะสวัสดีนะครับคุณหอมหมื่นลี้โอ้โหดูมุมกล้องนี่อลังการมากโอ้โหโอ้โหพอดีครับผมคุณคาร์บอยทะเลสวยมากๆสวยค่ะอเมริกาโน่ช็อปอยากไปมาเลยช่วงนี้กำลังแดดร่มลมตกแต่คนก็เยอะอยู่นะหาที่จอดรถลำบากนะต้องปั่นจักรยานเหมือนเราอันนี้คือปลายหาดบางแสนเดี๋ยวเราจะปั่นไปนู่นตรงถนนคนเดินบางแสนสวัสดีครับคุณเอลล่าภาพที่สวยใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมนึงนะน้ำใสยังขยังนะครับผมดูน้ำขุ่นคลักเลยน่าจะปลายเดือนนี้นะน้ำถึงจะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หมดฤดูมรสุมพอดีขอบคุณนะครับคุณหอมหมื่นรี14นี้ว่าจะไปโอ้14นี้ว่าจะไปเหรอต้องรอนานหน่อยนะผมอ่ะผมแค่12เองเอ้ยอะไรนี่เกินละจะเข้าหลัก45แล้วเลยไปเดี๋ยวจะปั่นไปถนนคนเดินนะถนนคนเดินจะมีทุกวันศุกร์วันเสาร์ถนนคนเดินบางแสนฟ้ากำลังสวยไปดูมุมนี้จากตรงสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นนี่จะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวนะเราถอยรถจักรยานเรากันโอเคไปโอ้ยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะถือกับมือเลยเนี่ยมันจัดการยากเด็กๆก็เยอะทักทายแอดจากคุณศิวาถ้ามาจากมอบูใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้ามาจากมอบูประมาณสัก5นาที10นาทีประมาณนั้นนะถ้ารถไม่ติดนะครับผมจากมอบูมาตรงนี้ปลายหาดนะปลายหาดคือระยะหาดนี่มันประมาณสัก3กิโลเมตรจากมอบูมาอีก1กิโลเมตรก็4กิโลเมตรแต่ถ้าจากมอบูมาวงเวียนบางแสนเนี่ยนะมันก็แค่ประมาณ1กิโลเมตรเองนะมันอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิวตรงนี้นะที่สวนสาธารณะมันจะสวยกว่านี้นะตรงแหลมแท่นแต่เราปั่นเร็วไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเยอะเหลือเกินสมุทรปราการไปชลบุรีใช้เวลานานไหมครับสมุทรปราการถ้ามาจากกรุงเทพนี่ชั่วโมงหนึ่งสมุทรปราการน่าจะสั้นกว่านะถ้าขับรถเองนี่ก็ยิ่งสะดวกรวดเร็วไปกันใหญ่ผมเคยแต่มาจากกรุงเทพอ่ะโอเคเราจะไปดูอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งที่เป็นสวนสาธารณะผมว่ามันจะสวยกว่านี้มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิก็มาเห็นไหมอันนี้คือโรงแรม S2 นะแล้วก็โรงแรม The Cove COVE เจ้าเดียวกับ S2 นี่แหละโอ้โหตรงนี้พระอาทิตย์กำลังฉายแสงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงจุดนี้จะสวยกว่านี้อีกที่เป็นสวนสาธารณะก่อนจะถึงถนนคนเดินตอนนี้เราปั่นจักรยานอยู่นะมันไม่มีมืออีกมือนึงมาแตะหน้าจอให้มันโฟกัสมันก็เลย
บรนเอาไปหน่อยมันเขาเรียกว่าแสงมันโอเวอร์มันไม่รู้จะโฟกัสตรงจุดไหนอย่าแหลมออกมานะจ๊ะเพราะฉันกำลังจะไปเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เราควรปั่นวันนี้คนเยอะมากค่ะยังไม่เยอะมากนะเนี่ยยังไม่หนาแน่นแต่เยอะถือว่าเยอะอยู่เริ่มเยอะแล้วแต่ยังไม่หนาแน่นนะผมว่าปกติจะเห็นถนนรถติดยาวเหยียดเลยแต่วันนี้ยังไม่ติดเนี่ยเลยไปอีกนิดนึงจะเป็นมุมที่สวยงามผมจะพามาดูตรงแหลมแท่นอันนี้คือแหลมแท่นล็อกที่15แล้วโอ้ my god เราไม่มีเบรกเราอยู่ข้างเดียว มือนี้ไม่มีเบรกโอ้ my god ต้องใช้มือนี้เบรกแล้วมันจะพาลงดูตรงนี้แล้วกันเราพาดูลงดีตรงนี้ก่อนจอดยากมากนะใช้มือเดียวตรงนี้แหลมแท่นประมาณล็อก17 18 19 20 21 22 23 24แหลมแท่นจะมี24ล็อกหาดบางแสนจะมี84ล็อกต้องจอดพิงอันนี้ไว้ไม่งั้นลมพัดล่วงขาตั้งเราไม่พอดีเที่ยวไหนครับบางแสนครับรถตู้บางแสนเข้ากรุงเทพหมดกี่โมงประมาณ 1:00 นนะครับผมทำเป็นคลิปไว้เยอะอยู่นะที่เดินทางจากกรุงเทพเข้าบางแสนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแท็กให้นะผมจะแท็กให้คุณแพรรี่ใช่ไหมแพรรี่เพรหรือว่าเพรเนี่ยรถคิวรถตู้เข้าบางแสนอันนี้คือแหลมแท่นน้ำโซนนี้มันจะออกมีความใสเริ่มใสขึ้นแล้วท้องฟ้าสวยวันนี้น้ำเขียวไหมคะน้ำหายเขียวไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฮะช่วงนี้น้ำกำลังจะเข้ามาสู่ภาวะปกติภาวะขุ่นนั่นแหละแล้วมันก็จะใสช่วงปลายเดือนนี้ช่วงน้ำใสของบางแสนจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวามกราประมาณนั้นหาดฝั่งไหนแหลมแท่นนะครับผมเลยหาดบางแสนมาพระอาทิตย์กำลังสวยเลยเนี่ยโอ้โหว้าวสวยงามอยากถ่ายแนวนอนเลยเนี่ยนี่ตรงนู้นจะสวยนะถ้ามองผ่านโขดหินตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปมองผ่านโขดหินตรงนู้นนะเอาจักรยานเราไปต่อนครปฐมฝนตกโอ้โหอันนี้ทำท่าว่าเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะชอบหลอกคนบางแสนแห้งแล้งมานานนับหลายปีนะพี่นะน้องนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเห็นไหมรถเริ่มติดแล้วเขาจะไปถนนคนเดินบางแสนกันสวยมากอากาศวันนี้นี่ผมจะพาไปดูจุดที่สวยกว่าตรงนี้อีกตรงสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นแต่ตอนนี้ดูดิรถมันเริ่มชะลอรถเริ่มติดกันแล้วผมก็จูงจักรยานไปแล้วกันปั่นก็ปั่นลำบากปั่นมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งเป็นมือหนึ่งไม่มีเบรกจูงเอาแล้วกันอีสานแห่งแล้วมีอีสานอะไรนะบางแสนอันนี้อะไรอย่าเพิ่งออกมานะจ๊ะเพราะฉันไปก่อนจุดเนี้ยจุดตรงสวนสาธารณะผมว่ามันมีโขดหินมันมีอะไรสวยงามปกติผมก็ไปเอาจักรยานออกมาหรอกนะเนี่ยตอนเย็นแบบนี้ต้องเดินเอาเฉยๆจักรยานมากลายเป็นภาระซะงั้นขนาดเดินยังลำบากนะเดี๋ยวนะหลุดพ้นตรงนี้ไปก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็จะเป็นถนนคนเดินรถมันเริ่มติดแล้วเขาก็เข้าจอดกันอันนี้คือล็อก22ของแหลมแท่นนะแหลมแท่นจะมีอยู่24ล็อกรถเยอะจังโอ้จอดกินพื้นที่ถนนเลย
ท้องฟ้าสวยค่ะคึกคักมากเลยเสาร์อาทิตย์นี่ๆตรงนี้ผมว่ามันสวยสวยกว่านะต้องไปมองผ่านโขดหินก้อนหินเลยไปก็จะเป็นถนนคนเดินที่จะมีทุกสุกเสาร์คนเต็มเลยวันนี้จักรยานเราไปจอดที่ไหนดีเนี่ยก็ถึงแล้วจุดนี้แหละผมว่ามันสวยกว่าอีกนิดนึงมีมุมโขดหินก้อนหินจักรยานเราเสียบแถวนี้เลยดีกว่าโอ้จักรยานยังไม่มีที่จะให้เสียบเนี่ยเสียบตรงไหนตรงนี้แล้วกันอึ๊บจักรยานเราเสียบนี้ก่อนแล้วกันพาดูจุดนี้ก่อนเดี๋ยวจะปั่นไปจอดไว้แถวๆข้างๆถนนคนเดินเนี่ยสวยนะครับคุณยูย่าฝนตกไหมครับไม่ตกเลยบรรยากาศกำลังจะดีเห็นไหมแต่รถเริ่มติดแล้วนะเพราะว่าเขาจะมาถนนคนเดินเมืองแสนเลยโค้งตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินเมืองแสนดูสิเริ่มติดกันแล้วพามาดูตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวเราจะมาจูงจักรยานเราไม่ใช่ไปล้มทับรถเขาซะละจักรยานเรานี่ขาตั้งยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยแต่มุมนี้ผมว่าเป็นอีกมุมนึงที่สวยงามมันจะมีสมาคม AEC อยู่แถวนี้นะนี่อันนี้เป็นบ้านที่พักรับรองที่เขามาจัดตั้ง AEC กันขึ้นประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งมาประชุมศึกษากันที่นี่มีจุดเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของ AEC ตอนนี้ตรงนี้จะเป็นธง AEC สวัสดีครับพี่วุฒิสวยพี่วุฒิสวยสวยพี่วุฒิสวยเหรอปูเรืองมันบรรยากาศสวยหรอกฝนตกไหมครับไม่ตกตกกันแล้วโอ้โหดูดิกำลังสวยงามเลยเนี่ยอยากได้แนวนอนขอแนวนอน5วินาทีแนวนอนเริ่มปาดมาโอเคกลับสู่โหมดแนวตั้งเหมือนเดิมโอ้โหพระอาทิตย์สวยเลยวันนี้อ้าวลุงอะไรไอ้น้องหมอกดูสิสวยงามมากเลยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมโค้งอะนะถ้ามองจากโค้งนี้จะเท่กว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูมุมโค้งนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะหายไปสวยมากคุณดอกเหมยที่ไหนที่นี่ที่แหลมแท่นนะครับผมเลยหาดบางแสนมานะฮะก่อนจะถึงถนนคนเดินบางแสนเป็นสวนสาธารณะจุดนี้เป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์อาเซียนเป็นที่ที่เขาจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาประเทศก่อตั้งมาประชุมกันที่ตรงนี้สมัยนั้นด็อกเตอร์อะไรนะเคามันอะไรสักอย่างจำเลยจำชื่อไม่ได้เขามาร่วมเจรจากับประเทศก่อตั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์ที่พื้นมีไฟด้วยอ่ะไหนสวยมากค่ะเลิศเนี่ยก่อนที่แสงจะหมดเดี๋ยวเราไปจูงจักรยานเราดีกว่าเออนั่นไฟติดแล้วเออน้องหมอกเห็นทันด้วยเหรอเนี่ยปกติมันจะติดตามเส้นในพวกนี้นะเห็นไหมไล่ไปทุกเส้นเลยติดแต่ว่ามันพังไปเฮ้ยเพิ่งมาซ่อมเหรอเออเจ๋งซ่อมแล้วปีนึงอ่ะถ้ามันติดทั้งหมดเนี่ยตอนกลางคืนจะเห็นเป็นเส้นชวัดเฉวียงเออน่าจะเริ่มมาซ่อมแล้วเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่เปิดตามขอบเส้นโครงสร้างกระถางโครงสร้างสเต็ปบันไดอ่ะสวยมากค่ะจักรยานเราไปหาที่จอดใกล้ๆถนนคนเดินดีกว่าอึฟจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทก็ไม่สามารถ
บังคับสะกดอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้ดูสิต้องกระดืบต้องกระดืบอ่ะเราจักรยานมากลายเป็นภาระเฉยเลยปั่นก็ปั่นลำบากนะเพราะว่าผู้คนค่อนข้างเยอะแยะแต่เราจะแทรกตัวไปกับผู้คนเดี๋ยวไปจอดไว้นู่นข้างๆทางเข้าถนนคนเดินแล้วก็ไปซื้อข้าวมันไก่กินนะเฮ้ยเห็นไหมมันติดไฟจริงๆด้วยเออเมื่อวานเราก็เห็นมันติดแล้วมันก็หยุดเปิดปิดๆสงสัยเอามาซ่อมใหม่แล้วฮะเห็นไหมไฟตามโครงสร้างมันต้องติดอ่ะมันถึงจะดูเท่นี่พี่ๆเขาก็จะมารอรับลูกค้านั่งกินตรงนี้ก็ได้เนี่ยโครงนี้จะติดเยอะเป็นพิเศษติดแงกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาที่จอดรถจักรยานแล้วก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปจอดตรงนี้แหละขึ้นได้ไหมนะขึ้นนี้ก็ได้จบยกเอาเลยเดี๋ยวนะมือเดียวนี่ลำบากฮะอันนี้จะเป็นถนนคนเดินนะจะมีทุกวันศุกร์วันเสาร์ถนนคนเดินแหลมแท่นนะครับผมไม่ใช่แหลมแท่นถนนคนเดินบางแสนแต่จัดอยู่ที่แหลมแท่นนะเราจะมาจอดไว้ตรงนี้ข้างๆบิ๊กไบค์คันนี้เราจอดแอบๆเขาดีกว่านี่ดีกว่าเดินจนหิวน้ำเลยนี่ตรงนี้จะสวยอีกแบบนึงว้าวสวัสดีครับคุณโอดูดิสวัสดีครับคุณมอมไดมอนด์ฟ้ากำลังสวยเรามีล็อกจักรยานเราจะมีใครมาแอบขโมยนะต้องให้หินตรงนี้อยู่เป็นโฟกาวให้แสงอยู่ข้างหลังให้ดูโอ้จะหามุมยากจังนี่โอ้โหดูโอ้โหดูนี่มันฮอลลีวูดรัชดาชัดๆเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่คนเดียวสวัสดีนะครับคุณสุริยาพี่สุริยาสวัสดีๆหอยทอด2กล่องครับโอเคโอนตังมานะแต่วัดชลบุรีถ้าที่ลากก็มาเนี่ยไม่รู้ไปหาจอดที่จอดรถได้ยังจับภาพสวยที่วัดมาบางแสนหรือครับใช่แล้วแต่วัดมาไปหาที่จอดรถได้หรือเปล่าไม่รู้นะเจอกันตรงปลายหาดแล้วก็บอกว่าจะมาแถวถนนคนเดินท้องฟ้าสวยก๋วยเตี๋ยวป้าขายไม่ลุงขายแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเก็บสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะครับไม่รู้แกติดมาหรือเปล่านะเดี๋ยวถามให้พี่สุริยายังไม่ได้เลยเหรอเนี่ยตั้งแต่วันนู้นนี่นะโอ้โหยาวนานเห็นไปพิมพ์มาเซตใหม่เนี่ยสวัสดีครับวิวสวยเวอร์เหรอมาแล้วจ้าคุณทีสวีทคุณทีสวีท159หรือคุณติ๊กนี่เองฮ่าฮ่าอะไรสิเหนื่อยหอบเมื่อกี้เราไปบุกป่าฝ่าดงเมื่อกี้มุมสวยๆนะคือนี่เราถ่ายมาจากมุมนี้ต้นหญ้าต้นนี้นะเคยดูนะต้นหญ้าต้นนี้เราจะเอาเป็นโฟกัสแล้วก็จะเป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยงามสวยงามจักรยานสีแดงสีเหลืองหรอกเหมือนจักรยานขี่เอง
โอเคเดี๋ยวเราไปถนนคนเดินดีกว่าเราจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะอย่ามีใครมาแกล้งเรานะไม่ใช่บิ๊กไบค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะเราแค่จักรยานคนจนล็อกดีกว่าไหมเดี๋ยวรีบมาติดสัญญาณการขโมยไว้สวยมากเออเหรอโอ้โหไปไปดูถนนคนเดินไปดูของกินดีกว่าปลอดภัยแล้วครับพี่โสริยาดูแลด้วยนะโอเคไปในถนนคนเดินนะครับผมตวัดบอกว่าจะโทรมาคงยังไม่หาที่จอดรถไม่ได้นะฮะเห็นไหมกระดื้อไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้เรายังปั่นจักรยานมายังได้มาถึงตรงนี้นะแต่ว่าเราไลฟ์โม้ไปเรื่อยนี่นะแต่มันก็พอๆกับรถที่กระดื้อนั่นแหละวันนี้คนไม่ค่อยหนาแน่นนะเห็นไหมอินเตอร์ซะด้วยของกินเยอะมากพี่ไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวผมถ้าเจอพี่วัดเดี๋ยวจะเอาสติกเกอร์ด้วยครับถนนคนเดินมีวันไหนบ้างครับวันศุกร์วันเสาร์เฮ้ยไม่ใช่ก็ใช่เออใช่วันศุกร์วันเสาร์ท้องฟ้าสวยมากเหมือนฝนจะตกด้วยนะฝั่งศรีราชาเนี่ยไม่ใช่ฝั่งอ่างศิลาForever อะไรเนี่ยจะ Forever อะไรขนาดนั้น Forever น่าจะเอาก้อนฟางมาวางให้นั่งตรงหน้าเวทีเออโหมันจะคาวบอยไปไหมน้องหมอกเออโหชุมชนคนตกปลาอันนี้จะเป็นถนนสายของกินซอยสายของกินจะอยู่ซอยนี้ชนแก้วอะไรขนาดฟ้ายังอินดี้เลยลุงเออเหรอน้องหมอกนี่สงสัยนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอินดี้ใช่ไหมรู้ดิเราไม่ค่อยกล้าเดินเลยคนเยอะเกินโอเคเดินเลี่ยงออกมาดีกว่าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันแถวๆโซนนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวไปซื้อข้าวมันไก่เดี๋ยวไปตามหาตะวัดชนบุรีที่รักด้วยสงสัยไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้ฟ้ากำลังจะหมดแสงไปแล้วผมไปบ่อยสถานที่จริงไม่มีคนนั่งฟังครับเขาชอบเดินซื้อของกันเออโหครับผมใช่แล้วแต่ถ้าเอามาวางก็จะมีคนนั่งนะเห็นไหมผมยังหาที่นั่งอยู่เลยดีที่นั่งมันไม่พอหรอกแต่ว่ามันเป็นตลาดมาร์เก็ตนะเขาก็เลยไม่ได้ดีไซน์มาให้นั่งยาวๆมันไม่ใช่แบบเป็นลานเบียร์อะไรอ๋อเขามานั่งตรงนี้นี่เองแน่นอนอย่างนี้ต้องมี2ขวดนะครับ2ขวดนี่น้อยไปดูถูกผมนะเนี่ย2ขวดอย่างผมต้อง2ลังขึ้นไม่ได้กินมา 2-3 วันขี้เกียจกินผัดเส้นจันทร์อร่อยนะเหรอน่าสนใจเดี๋ยวผมไปเดินหาแต่ว่าผมมีเป้าหมายที่ข้าวมันไก่ตรงไหนนะร้านไหนนะข้าวมันไก่อยู่ตรงไหนผมซื้อข้าวมันไก่แล้วเพราะว่าผมวันก่อนไปซื้อน้ำพริกหนุ่มมาที่ถนนไม่ใช่ถนนตลาดหาดวอนมีแคบหมูอะไรด้วยมันน่าจะกินข้าวกับข้าวมันไก่ได้อยากกินลูกชิ้นทอดเออลูกชิ้นทอดมันหากินยากไหมลูกชิ้นทอดเนี่ย คุณทีสวีทก็ไปโพสต์ไว้นะหนุ่มๆเขาจะเอามาให้กินเดินไปหน่อยซื้อหอยด้วยหอยทอดด้วยนะครับ
นี่แต่ของกินผมซื้อน้อยมากเลยนะผมซื้อแค่ข้าวมันไก่ก็จอพอแล้วนะเมื่อวานก็กินข้าวมันไก่ลุงอ่ะแน่นอนเรากินทุกวันอ่ะมันอร่อยมันชอบก็กินมันเรื่อยๆไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นต้องไปเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะที่นี่ถนนคนเดินบางแสนนะครับผมจะมีทุกวันศุกร์วันเสาร์ซอยที่ติดกับทะเลนี่ก็จะเป็นซอยของกินซื้ออะไรแล้วมานั่งกินชิวๆแถวนี้ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวอินดี้ก็อยู่แถวๆนี้เห็นไหมแถวๆร่มไอ้สีแดงๆอ่ะว้าวสวยจังถ้าฝนตกจะหลบตรงไหนครับวิ่งสิครับวิ่งนี่มันจะมีตรงนู้นตรงเต็นท์นู้นต้องวิ่งไปหลบที่เต็นท์นู้นตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โล่งไม่มีที่ให้หลบวันนี้ทะเลโซนนี้สงบนิ่งเลยเดินดีเดินวางเจอรักแรกพบโอ้โหมันไม่ได้เจอง่ายๆนะสิแต่พวกเจ้านงเจ้านี่นี่ยิ่งหลบยิ่งเจอไอ้ของดีๆเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกอย่าพูดเรื่องฝนมันไม่ดีต่อแม่ค้าแม่ค้าเขาก็ดูเรดาร์อยู่แต่วันนี้เรดาร์มันไม่มานะฝนอะเรดาร์วัดเรดาร์ที่จับฝนอะโอเควันนี้ผมลงแค่นี้เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาซื้ออะไรกินก่อนเดี๋ยวไปเดินหาตะวัดก่อนไม่รู้อยู่ไหนโอเควันนี้ไปละให้ดูวิวกันอีกนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเดินไปหาตะวัดก่อนไม่รู้หายไปไหนได้ที่จอดรถยังไม่รู้บ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายแหลมแท่นเปล่าครับใช่แล้วนะครับผมพี่ต้องถือป้ายบอกว่าเพิ่งมาจากโคราชยังไม่เคยมีแฟนโอ้โหมันต้องอะไรขนาดนั้นเชียวเหรอนครปฐมตกหนักมากเลยค่ะลุงถามโต๊ะข้าวข้างหน่อยกินอะไรกันน้องหมอกนี่หาเรื่องให้ด้วยนะพาไปร้านข้าวมันไก่โอ้อะเดี๋ยวผมจะพาไปหยุดที่ร้านข้าวมันไก่แล้วกันนะข้าวมันไก่ที่ผมชอบกินน้องเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วนะน้องคนที่ขายข้าวมันไก่ส้มตำยำปลาที่ไหนวะข้าวมันไก่นู่นเห็นไหมผมชอบติดป้ายจริงๆข้าวมันไก่พอติดป้ายแบบเขาจะแหลมออกมาจากชาวบ้านนะถ้าเรามองแบบมุมแบบนี้เข้าไปเราจะเห็นดูเดี๋ยวมันจะไปปิดที่ข้าวมันไก่นะทิ้งท้ายกันตรงข้าวมันไก่เห็นไหมคนเยอะมันต้องเดินชวัดชเวียนเบียดเสียดกันต้องหลบเลี่ยงผู้คนแต่นู่นข้าวมันไก่เราสรุปไม่ได้ลงอะไรจะแคปอะไรแคปอะไรนี่ข้าวมันไก่ละแคป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 นี่นู่นข้าวมันไก่ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอเดี๋ยวจะให้ดูข้าวมันไก่ขอบคุณครับครับหลักเชียงรายครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เราหลักเชียงรายครับหลักเหนือข้าวเหนือเขาจะอยู่นี่รอบเหนือนี่จะเป็นปูอ้ําข้าวมันไก่เดี๋ยวนะหาตังค์จ่ายก่อนสรุปไม่ได้ลงเลยนี่ ยาวไปนี่ครับผมเห็นได้เลยซื้อมาแล้วไม่ต้องลงก็ได้ต่อไปยาวๆแต่เราจะหาตะวัดยังไง ตะวัดเข้ามาดูไลฟ์ก็ไว้เจอกัน ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ถ่ายรูปเราได้ข้าวมันไก่แล้วนี่กินอิ่มยาวๆเลยกลับแล้วตะวัดใครเห็นตะวัดไลฟ์ก็บอกตะวัดด้วยแล้วกัน
ตวัดช่องชลบุรีที่รักน่าจะอร่อยคิวยาวเลยทำแทบจะไม่ทันอ่ะถ้ามันเกิดเดี๋ยวเราจะเดินซอยนี้ทะลุไปแล้วก็ไปเอาจักรยานเราก็กลับนี่ใครอยากมาเดินถ่ายรูปก็โซนนี้ก็มีให้ถ่ายรูปแต่เราไม่มีคนถ่ายให้นี่มันเป็นตลาดในโครงการตลาดต้องชมนะครับผมของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในถนนคนเดินบางแสนถ้าทะลุออกไปนี่ก็จะมีร้านพวกครัวกังวานยำแสนวอนอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้ก็น่านั่งนี่ลองเชนเห็นไหมชั้นบนมองเห็นมุมเท่ดีเดี๋ยวเขาไปถ่ายให้เออเหไม่ใช่ส่งพวกหนุ่มๆมาถ่ายให้นะไม่เอานะไม่เอานะครับเดินกลับดีกว่าเดินดูของตอนกลับไปถึงจักรยานผมเหมือนกันนะเพราะว่าปั่นจักรยานมือเดียวลำบากช่วงนี้ขาก็เจ็บยังมาปั่นจักรยานมือเดียวเดี๋ยวไปสะดุดรักกับชาวบ้านเขาอีกถ้าอยู่แถวนั้นกระเป๋าตังค์แตกแน่เลยของกินเยอะมากๆเห็นไหมล่ะอะไรที่ได้ตังค์ผมบ้างเนี่ย ผมเดินร้อยล้านนี่นะวันนี้ครั้งแรกนะที่มีการซื้อให้เห็นกันจริงๆเพราะว่าผมจะกินแค่จำเป็นเท่านั้นของกินของใช้ก็เป็นไนท์มาร์เก็ตนะไนท์มาร์เก็ตธรรมดาก็ต้องมีอย่างนี้แหละเสื้อผ้าของกินของใช้ของเล่นของเล่นเด็กชอบมาดูโซนของเล่นเด็กนะเพราะตอนเด็กไม่ได้เล่นเราก็ต้องเล่นตอนโตบางแสนตลาดนัดตรงไหนคะคุณเติ้งไปไหนที่บ้านเขาคงไม่ให้ออกจากบ้านแล้วก็คงแบบถูกควบคุมการความประพฤติหลังจากขับมอเตอร์ไซค์มาแว้น ถนนคนเดินตรงนี้จะมีอยู่ตรงโซนแหลมแท่นนะครับผมเลยหาดบางแสนมาของวินเทจเยอะๆเลยซาวบองใครอยากได้ม้วนเทปย้อนยุควินเทจผมชอบมาดูของเก่าของวินเทจแบบนี้เห็นแต่ซื้อผักทำเตี๋ยวกินเองโอ้นี่อยากได้ตุ๊กตาน่ารักเหรอโหซื้อสิครับซื้อสิครับครับดูอย่างเงี้ยครับในกระบวนการตัวสลักเป็นเซตเลยวงการทูริเชอร์ดูไว้ใครอยากได้อะไรไว้มาตามเอานั่นมันคือเครื่องเล่นเหรอกล้องวินเทจเอาเป็นพร็อพนะเซลบ้าแบบนี้ก็มีอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้500ครับ500ยังฟังได้ใช่ไหมฟังได้ครับต้องใส่นะต้องฟังได้กดเพลย์แล้วฟังได้เลยแต่ถามอาจจะอ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยฟังหน้ากดปุ่มเคเลยทุกตอนเออ500มันมีอยู่นะเครื่องนึงแต่มันเสียแล้วเท่อะอยากได้อันนี้น่าจะฟังไม่ได้โอ้โหเท่มากเลยใครสนใจ500
เสียงดีเลยนะฟังได้อยู่วินเทจดีอ่ะว้าวุ่นเลยละสิแพงไปตลาดไหนคะใกล้กับเจ้าแม่กวนอิมไหมแค่ใช่เจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เดินมานั่นเป็นโขดหินนะก็ของเล่นอยากได้ละสิพี่สัก400ได้ไหมซื้อมาแล้วดิสัก4-5แบ่งให้เออเดี๋ยวผมกลับไปดูปกติผมได้มาอย่างเงี้ยมันไม่ใส่พานขาดมาแล้วครับแต่เนี้ยคือเดิมๆเลยเพราะว่าเจ้าของอ่ะซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาเก็บในโกดังโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวนะผมซื้อของก่อนมีเทปเยอะจะไปเล่นโอเควางกันนี้สามารถต่อเข้ากับบลูทูธได้เลย